ติดตามผลสรุปปฏิบัติการขอคืนพื้นที่วัดพระธรรมกายที่มีขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานะครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพอใจผลการดำเนินการของเจ้าหน้าที่นะครับพร้อมกับยืนยันว่าวันนี้ไม่ใช่เป็นการกดดันให้พระธรรมชโยออกมามอบตัวนะครับแต่เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายตามที่มีผู้ร้องเรียนมาเท่านั้นครับไปย้อนดูภาพเหตุการณ์นะครับเมื่อ17นาฬิกาที่ผ่านมาพลตำรวจเอกศีวรารังสีพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางมาที่สภ.คลองหลวงจังหวัดปทุมธานีประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าปฏิบัติการหรือสิ่งปลูกสร้างที่กีดขวางทางสาธารณะรอบวัดพระธรรมกายโดยเฉพาะที่บริเวณประตู5และประตู15พลตำรวจเอกศีวรายืนยันว่ากำลังตำรวจ5กองร้อยจะยังไม่ให้กลับหน่วยของตัวเองนะครับและพรุ่งนี้จะดำเนินการขอคืนพื้นที่ในส่วนที่ทางวัดทำผิดกฎหมายต่อเนื่องนอกจากนี้จะไปไล่ดูภาพของผู้ที่นำเอาเสาหินมาวางขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่และจะดำเนินคดีในข้อหากีดขวางการจราจรนะครับโดยวันนี้ท่านบอกว่าพอใจการทำงานของเจ้าหน้าที่สำหรับสะพานข้ามคลองบริเวณประตู4จะดำเนินการรื้อถอนด้วยหรือไม่ท่านบอกว่าต้องดำเนินการไปตามคำสั่งของศาลเท่านั้นแต่ตำรวจมีหลักฐานเพียงพอในการเอาผิดส่วนกรณีที่มีผู้ขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะศิษยานุศิษย์ที่ออกมานั่งสวดมนต์รวมถึงผู้ที่ไม่ยินยอมเปิดเส้นทางสาธารณะก็จะมีการตรวจสอบนะครับหากพบว่ามีการกระทำความผิดก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดอีกทั้งยืนยันนะครับว่าแนวทางหลังจากนี้ก็จะบังคับกฎหมายอย่างเต็มที่ครับเดี๋ยวไปฟังเสียงท่านศิวราครับก็บังคับใช้กฎหมาย 100% นะฮะแต่ขณะเดียวกันก็ดูแลความสงบสุขของประชาชนด้วยนะครับไม่ให้มือที่3เข้ามาก่อเหตุเราต้องมีการนำทางสาธารณะมันก็เป็นทางสาธารณะนะฮะปกติมันก็ต้องเปิดอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับเพียรยาแผ่นดินฮะปรากฏขึ้นมาแล้วก็ดำเนินการสอบสวนไปนะฮะครับและเมื่อประมาณ20นาทีที่ผ่านมานะครับพลตำรวจศิวราก็ได้เดินทางออกจากสภ.คลองหลวงแล้วนะครับโดยท่านยังอุบเวลาในเรื่องของปฏิบัติการที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้แต่ก็ยืนยันนะครับว่าจะดำเนินการตามกฎหมายเอาผิดกับผู้ที่ปฏิบัติผิดกฎหมายนะครับกีดขวางทางสาธารณะที่วัดพระธรรมกายต่อไปครับคุณเจษฎาคุณพิญญพัฒน์ครับ